สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาคุยให้ฟังถึงเทศกาลไหว้บาจ่างนะคะวันไหว้บาจ่างหรือเทศกาลไหว้บาจ่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันไหว้วันนึงที่สำคัญของชาวจีนเทศกาลไหว้บาจ่างของทุกๆปีเนี่ยจะตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน5ตามปฏิทินจันทรคติของจีนค่ะตำนานของวันไหว้บาจ่างเนี่ยก็มีตำนานเรื่องเล่าต่อๆกันมานะคะว่าเมื่อกว่า 2,000 กว่าปีก่อนเนี่ยก็มีแขวนหนึ่งชื่อว่าแขวนฉู่นะคะซึ่งในแขวนนั้นเนี่ยก็มีกวีเอกสำคัญก็คือชื่อชวีหยวนชวีหยวนเนี่ยเขาก็เป็นกวีที่มีความจงรักภักดีมากแล้วตอนนั้นเนี่ยนะคะแขวนฉู่เนี่ยก็มีการถูกรุกรานโดยแขวนฉินทีนี้เนี่ยกษัตริย์ของแขวนฉู่เนี่ยเขาไปเชื่อคำยุโยงของพวกขุนนางที่ไม่ดีนะคะทำให้ถูกแขวนฉินเนี่ยมารุกรานแล้วก็ตีเมืองได้แล้วกษัตริย์ก็เสียชีวิตไปด้วยทีนี้เนี่ยชวีหยวนเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบเสียใจมากก็เลยเขียนบทกลอนทิ้งไว้แล้วก็ไปกระโดดน้ำตายหลังจากนั้นนะคะพอชาวบ้านเขารู้ว่าเขาก็เลยไปงมหาศพของชวีหยวนโดยก่อนที่เขาจะไปงมหาศพของชวีหยวนเนี่ยเขาก็เอาข้าวใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็โยนลงไปในน้ำเพื่อให้ปลามากินข้าวตรงนั้นจะได้ไม่ไปกัดกินศพของชวีหยวนคือเพื่อล่อปลาให้มากินข้าวแทนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ชาวบ้านเนี่ยเขาก็สามารถงมศพของชวีหยวนเนี่ยขึ้นมาได้จากนั้นทุกๆปีนะคะวันขึ้น5ค่ำเดือน5ซึ่งตรงกับวันที่กวีชวีหยวนเนี่ยเสียชีวิตเขาก็เลยรำลึกถึงชวีหยวนโดยการไหว้บาจ่างหรือแบบคือไหว้ข้าวเหนียวในกระบอกไม้ไผ่หรือว่าห่อใบไม้ที่เหมือนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นการเพื่อรำลึกถึงกวีชวีหยวนนั่นเองค่ะการทำบาจ่างในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะห่อในใบไผ่นะคะอาจจะมีส่วนผสมของข้าวเหนียวนะคะจะมีเป็นข้าวเหนียวเป็นหลักนะคะแล้วก็อาจจะมีส่วนผสมของหมูกุนเชียงเผือกกวนถั่วนะคะก็ตามสูตรของแต่ละร้านแต่ละคนทำได้เลยนะคะตรงนี้แล้วยังมีบาจ่างที่ลูกเล็กๆอ่ะนะคะตรงนั้นนะคะเขาเรียกว่ากีจ่างนะคะกีจ่างก็จะเป็นข้าวเหนียวคือบาจ่างเจอ่ะคือเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ได้ใส่เนื้อสับเลยนะคะถ้าไหว้เจก็จะเป็นไหว้กีจ่างค่ะการไหว้บาจ่างโดยทั่วไปเนี่ยก็จะไหว้ที่ติจูเอียหรือศาลเจ้าที่นะคะแล้วก็อาจจะไปไหว้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต่างๆรอบบ้านก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าจะไหว้แบบเจก็นิยมใช้กีจ่างนะคะที่อธิบายให้ฟังก็คือจะเป็นบาจ่างที่เป็นข้าวเหนียวลูกเล็กๆแต่ถ้าไหว้ด้วยกีจ่างเนี่ยนิยมนำน้ำตาลนะคะน้ำตาลวางด้วยเป็นถ้วยเล็กๆวางด้วยนะคะกีจ่างเนี่ยจะเวลารับประทานนะคะจะรับประทานพร้อมกับน้ำตาลค่ะแล้วเวลาไหว้บาจ่างไม่ต้องแกะห่อบาจ่างออกมานะคะไม่ต้องแกะห่อออกมาเขาก็จะนิยมไหว้เป็นคู่เป็นพวงเป็นคู่นะคะอาจจะเป็นคู่2หรือคู่4เพราะเขาถือว่าการเป็นคู่เนี่ยเป็นสิริมงคลค่ะจะเป็นคู่2หรือคู่4ก็ได้นะคะนั่นก็คือเรื่องราวของเทศกาลไหว้บาจ่างนะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน5ตามปฏิทินจันทรคติของจีนจะตรงกับวันตามปฏิทินไทยวันไหนนั้นในแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ